ุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะแต่เท่าเทียมไม่ผ่านเพราะว่ามีส.ส.หรือว่าในพรรคคุณประยุทธ์เนี่ยคัดค้านจุดยืนของพรรคคุณต่อสมรสเท่าเทียมคืออะไรมติพรรคเป็นยังไงในวันจริงถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาเนี่ยต้องว่ากันไปตามนั้นส่วนตัวเห็นพ้องเรื่องพรรคเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีว่ายังไงครับแล้วอยากให้จำตรงนี้ไว้ด้วยพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีนโยบายที่เรียกว่าทหารอาสาการยกเลิก 100% เนี่ยทางทฤษฎีเอ้ยดีนี่ว่ะแต่จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยต้องถามว่าแล้วใครจะเป็นคนเฝ้าอยู่ตรงบอร์เดอร์มันจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ในฐานะที่ถูกมองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแบบผู้ใหญ่ทุกคนมีกรอบนี้มาให้เราแค่นี้ผมก็รู้สึกมีความหวังนะอยากได้นโยบายปังๆจริงๆมันมีในหัวอยู่ขอต้อนรับสู่ Job Apply เรารู้สึกดีที่คุณสมัครมาเป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและวันนี้คุณอยู่กับมิมี่ทูตนรวิทย์ไพร์จะมาเป็น HR ในวันนี้ค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณมิมี่ครับสวัสดีนะครับผมนะครับนามพงพลยอดเมืองเจริญนะครับชื่อเล่นว่าลอรี่นะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับสรรพนามที่คุณลอรี่อยากให้เราเรียกคืออะไรคะเรียกว่านามก็ได้หรือว่าเรียกว่านานาก็ได้นะครับผมพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมวันนี้เราถึงได้เจอคุณลอรี่คะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนทำงานหนักนะครับแล้วตอนนี้แกก็กำลังขึ้นเหนือล่องใต้นะครับทำงานอยู่ถ้าบอกว่าผมมาทำไมนะครับก็สตูดิโอแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวงด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาร่วมงานนะครับแล้วก็ตะกี้ก็เพิ่งนั่งรถแห่นะครับมาลงที่สตูดิโอทำไมเราถึงควรจะเลือกคุณทั้งที่ผู้สมัครคนอื่นก็อาจจะดีกว่าหรือว่าพร้อมกว่าคะไม่ต้องเลือกผมก็ได้นะครับเลือกเอาให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาให้คอมมูนิตี้นั้นชนะไปด้วยกันดีกว่านะครับผมไปที่งานเสวนามาก็คนพบว่ามันไม่ใช่แค่องค์กรเดียวหรือ 2-3 องค์กรแต่รวมกันเป็นแบบปึกแผ่น30กว่าองค์กรแล้วก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันมากขนาดนี้ผมเห็นผมไปมาผมก็รู้สึกทึ่งนะครับแล้วก็อยากจะน้อมรับแล้วก็นำไปศึกษาแล้วเพื่อจะไปเสนอให้ทางพรรคมีนโยบายที่เป็นรูปเป็นร่างออกมาเกี่ยวกับเรื่อง LGBT ครับแล้วจนตอนนี้ค่ะสำหรับตัวคุณลอรี่เองแล้วคิดว่าเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศมากแค่ไหนคะครับเราไม่ได้บอกว่าเรารู้ดีที่สุดนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าใจหัวอกมากที่สุดแต่ผมจะบอกว่าผมเป็นเพศสเตรทหรือเป็นเพศนานาหรือเป็นเพศนาผมเป็นเพศอะไรก็ได้ที่ผมน้อมรับฟังนะครับแล้วคุณลอรี่เองเนี่ยคิดยังไงกับสมรสเท่าเทียมคะการแต่งงานมันเหมือนเป็นการทำธุรกรรมระหว่าง2ฝ่ายอยู่แล้วก็มันทำให้การทำธุรกรรมมันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับก็เห็นพ้องนะครับเรื่องพรรคเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีว่ายังไงนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วก็เป็นรัฐบาลด้วยสมัยที่แล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมไม่ผ่านเพราะว่ามีส.ส.นะหรือว่าในพรรคคุณประยุทธ์เนี่ยคัดค้านแล้วก็เลยอยากรู้ว่าในสมัยหน้าเนี่ยค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติพูดในนามพรรคเลยก็ได้ค่ะว่าจุดยืนของพรรคคุณต่อสมรสเท่าเทียมคืออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพรรคเราก็มีความคิดเป็นปัจเจกชนทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ผมมาในตัวแทนของเป็นรวมไทยสร้างชาติกทม.นะครับแล้วก็ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องว่าสมรสเท่าเทียมเป็นพรบ.ที่ดีมติพรรคเป็นยังไงในวันจริงถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมยืนยันหนักแน่นนะครับแล้วอยากให้จำตรงนี้ไว้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดแทนคนทั้งพรรคได้ใช่ไหมคะยังไม่ได้ครับแล้วคุณลอรี่คิดว่าเรื่องนี้มันคืออุปสรรคใหญ่ไหมสำหรับการได้สมรสเท่าเทียมของประเทศไทยอะคะผมว่ามันถ้าจะมองว่าอุปสรรคก็เป็นนะครับแต่ถ้าจะมองว่ามันคือกลไกนึงตามประชาธิปไตยผมว่าก็ใช่บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหมดตามประชาธิปไตยคอมมูนิตี้อาจจะถูกใจไม่ถูกใจแต่นั่นก็คือกระบวนการที่จะแอปพรูฟกันไปแต่ผมคิดว่าเรามีความหวังนะครับหมายถึงว่า LGBT community นะครับเสียงถ้าเกิดรอบที่แล้วโหวตผ่านเท่าไหร่โหวตไม่ผ่านเท่าไหร่ผมว่ารอบนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆครับเรานอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องส.ส.ไม่โหวตหรือว่าคัดค้านเนี่ยค่ะคุณเราได้คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีอุปสรรคอะไรอีกบ้างที่ทำให้สมรสเท่าเทียมไม่ผ่านหรือว่าไม่เกิดสักทีความเปิดกว้างความยอมรับในความแตกต่างเพราะว่ามันสำคัญนะครับคนผิวไม่เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ชาวเราคนถือกระเป๋าไฮโซคนถือกระเป๋าโลโซก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ชาวเราคือมันจะมีเรื่องเหล่านี้ disparity ในทุกๆอย่างนะครับ gender เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่ามันเห็นชัดมันโซแบบ
obvious to see มันเห็นชัดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลีกไม่พ้นที่จะถูกตัดสินถูกแบ่งแยกสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากก็คือ LGBT ส่วนใหญ่มีตามสถิตินะฮะเขามีความเครียดมากกว่าเพศ straight อ่ะประมาณสัก17-30% นะครับก็คือมีโอกาสเป็นจิตตกเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างแล้วผมว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยที่เป็นเรื่องใหญ่การยอมรับกันในครอบครัวที่ผมเจอร้ายแรงเลยนะก็คือคุณพ่อถามลูกว่าต้องให้พาไปหาหมอมั้ยก็เค้าคิดว่าแบบมีอะไรกับทางจิตเวชเลยผมรู้สึกว่าได้ยินอย่างงี้มันคือแบบมันคือการไม่ยอมรับกันเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นคลามอย่างนึงผมว่ามันเพราะเรามันเป็นสิทธิ์เท่ากันคุณลอรี่เนี่ยได้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมสังคมที่ยังไม่ได้โอเพนกับความหมายทางเพศใช่ไหมคะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีจุดยืนหรือว่ามีวิธีหรือว่าจะทำยังไงให้สังคมยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะครับมันต้องเริ่มจากอาจจะเป็นการปลูกฝังบุคลากรที่เข้าไปอยู่ในเป็นครูบุคลากรที่เข้าไปอยู่ในองค์กรรัฐต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคบ้างที่ผมได้ยินมาจากคอมมูนิตี้นะครับที่อเมริกาเขาจะมีคำว่าอะไรนะ gender quota ก็มีก็คือการแบบว่าแบ่งไปเลยให้มีการรับเพศหญิงเท่าไหร่ชายเท่าไหร่หรือเพศทางเลือกเท่าไหร่เรารู้สึกจริงๆว่ามันมีเรื่องราวร้องเรียนว่าพอเป็นเพศทางเลือกแล้วถูกเลือกปฏิบัติถูกเอาใบสมัครออกอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีการแทรกแซงด้วยการช่วยเหลืออย่างเรื่องอัตลักษณ์ก็เช่นกันนะครับการมีอัตลักษณ์แบบที่3ไม่บ่งบอกเลยเป็นนามหรือเป็นนานาที่ผมเสนอไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า non binary ก็เป็นที่ยอมรับแล้ววันนี้ถ้าเกิดมีให้เลือกใช้ผมก็คงเลือกใช้มันหมดยุคแล้วที่บอกว่าใครมาโชว์ใครเฟมินีนใครจะเป็นยังไงเพราะทุกคนก็เป็นคนนะเราอยากรู้ต่อว่าแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมมั้ยคะจนในตอนนี้เกี่ยวกับการทำให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศก็ในนโยบายที่เขาให้ผมมาก็คือบอกเลยว่าส่งเสริม LGBT นะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสายลุงนะครับก็คือไปอิงกับเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าถามดูมันก็เป็นกรอบกว้างๆนะครับณเวลานี้อันนี้พูดตรงๆนะครับในฐานะที่ถูกมองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแบบมากๆสุดขอบผู้ใหญ่ทุกคนมีกรอบนี้มาให้เราผมแค่นี้ผมก็รู้สึกมีความหวังนะถ้าเกิดอยากได้นโยบายปังๆจริงๆมันมีในหัวอยู่เยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็แต่พอดีตอนนี้มันเป็นหน้าเลือกตั้งผมไม่สามารถที่จะสัญญาว่าจะให้กับใครได้พอสัญญาจะให้ถ้ามันไม่ใช่นโยบายพรรคมันจะฟาวครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่บอกว่าจะผลักดันและการผลักดันก็คืออย่างที่บอกเรื่องอัตลักษณ์ครับแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้คู่สมรสหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถอุ้มบุญได้นะครับสิทธิเอกสิทธิ์ในการรับบุตรธรรมผมว่าควรจะมีโควต้าให้คู่สมรสเพศเดียวกันหรือเพศที่หลากหลายครับงั้นนี่แปลว่าคุณลอรี่อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติในพรรคของตัวเองหรือเปล่าคะพูดดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะแต่จริงๆก็ผมว่าทุกคนมันมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงmovement บางอย่างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะเราส่งผลซึ่งกันและกันวันนี้ผมคุยกับคุณมีมี่เนี่ยผมกลับไปคุณมีมี่ก็ได้ส่งอิทธิพลถึงผมเหมือนกันนะก็ทำให้ผมเชฟมุมมองหลายอย่างเปลี่ยนไปผมคิดว่าการที่เรามี conversation แบบนี้การพูดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเชฟให้สังคมมันแบบเราเห็นไปในทิศทางแบบไหนครับคิดว่าพรรคการเมืองยังตามหลังประชาชนอยู่หรือไม่ในเรื่องเพศคิดว่ายังไงตามหลังหมายถึงว่าเหมือนว่าประชาชนนำหน้าอยู่นำหน้าไปแล้วเอาแน่นอนครับแน่นอนแล้วผมว่ามันไม่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะผมว่าทุกกฎหมายที่มันออกมากฎหมายใหม่ๆที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นการขับเคลื่อนจากภาคประชาชนเท่านั้นแหละฮะถ้ามันตรงไหนมันมีความเจ็บปวดเพนมีความเดือดร้อนมีนีดที่ต้องเข้าไปมันคือจุดเริ่มต้นของการแก้กฎหมายหรือว่าออกกฎหมายใหม่มารองรับไม่ได้ประชาชนหรือไม่ได้คอมมูนิตี้ทุกอย่างมันก็จะเงียบแล้วมันก็จะช้าลงไปผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแล้วทำยังไงพรรคการเมืองถึงจะมีนโยบายที่รองรับประชาชนได้โดยที่แบบเรื่องประเด็นเพศเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรได้รับอะค่ะเราจะทำยังไงให้พรรคการเมืองทำได้เลยโดยที่ประชาชนไม่ต้องขออะไรมากมายโอ้ผมประเด็นนี้คุณมีมี่ถามก็ดีคืองั้นพรรคการเมืองก็ต้องทำตัวเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมความเห็นของคนได้ถ้าเกิดมันสามารถรวบรวมความเห็นความต้องการของสมาชิกพรรคเอาไว้เป็นแพลตฟอร์มและ AI ก็มา categorize มองมาว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางเพศอันนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปากท้องแล้วเราก็ออกมาเป็นนโยบายที่มีฉันทามติจากสมาชิกพรรคผมว่าเทคโนโลยีมันทำได้แล้วแหละเราสมมุติว่ามันมีแบบนั้นนะเราก็เอาออกมา propose ไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นั่นก็เป็นการที่ทำให้ความต้องการของ community กับการทำงานภาคประชาชนในการมองเห็นปัญหามันไปด้วยกันแบบเร็วขึ้นมันไม่ได้ต้องแบบนำหน้าตามหลังกันขนาดนี้ใช่ไหมครับค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่
ดูสำคัญครับแล้วก็คิดว่าอยากถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีจุดยืนยังไงกับเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารบ้างคะอ๋ออันนี้เราไม่ได้ยกเลิก 100% ตามบอร์เดอร์เนี่ยตามชายแดนกองกำลังส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นก็คือทหารเกณฑ์นะครับเฝ้าตามภาคใต้ต่างๆการยกเลิก 100% เนี่ยในทางทฤษฎีมันดูแบบเอ้ยดีนี่ว่ะแต่จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยต้องถามว่าแล้วใครจะเป็นคนเฝ้าอยู่ตรงบอร์เดอร์มันก็เลยยากที่จะตอบว่า practically แล้วมันจะมีปัญหาตามมาหรือไม่นะครับการเสนอเป็นนโยบายที่บอกว่าทหารอาสาในความหมายก็คือการเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารอดีตทหารเกณฑ์แล้วกันนะครับเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารอาสาเพิ่มการมาเป็นทหารอาสายังได้รับสิทธิ์ในการเรียนปริญญาตรีต่อได้นะครับเมื่อก่อนคือมาเข้าเกณฑ์ทหารก็คือคุณเรียนอะไรอยู่คุณจบเลยนะครับแล้วก็ยังมีสวัสดิการต่างๆเรื่องของสุขภาพใดๆที่ดูแลระหว่างที่อยู่ในค่ายทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดทหารอาสาโควต้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะช่วยลดทหารเกณฑ์ได้ประมาณ 70% เหลืออีก 30% เนี่ยก็ยังมีทหารเกณฑ์เหลืออยู่นะครับสำหรับเขตที่ไม่มีคนมาอาสาสมัครมาสมัครเป็นทหารก็ยังมีทหารเกณฑ์อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังได้การลดจำนวนที่ไปบังคับคนมาเกณฑ์ทหารลงไป 70% ในขณะเดียวกันอีก 30% ก็ยังเป็นกำลังสำคัญของชาติในการที่เฝ้าระวังหรือว่าทำหน้าที่สำคัญที่พวกเราที่เขาเสียสละเพื่อพวกเราตามชายแดนหรือทำหน้าที่ยากๆให้พวกเราได้นะครับถ้าพูดถึงในชุมชน community LGBT เนี่ยมีอุปสรรคมากกับเรื่องการเกณฑ์ทหาร อย่างเช่นคนที่เป็น non-binary เองหรือว่าคนที่เป็นเพศหลากหลายเองที่ไม่ได้แบบมีเพศสภาพที่ตรงตามมาตรฐานถ้าจะเข้าข่ายไม่ต้องเกณฑ์อาหารต้องแบบว่าเป็นดูแต่งแบบเป็น trans woman ไปเลยแล้วคุณลอรี่พอจะเคยได้ยินประเด็นนี้แล้วก็มีจุดยืนยังไงบ้างไหมคะจริงเรื่องนี้มันพอมันเป็นเรื่องนี้มันก็คือเหมือนเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์คือมันเหมือนมีหลายประเด็นมาอยู่ในนั้นมันก็คงจะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้ก่อนคือแบ่งแยกด้วยเพศเกิดก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซ้อนกันยกเว้นว่าเรามีพรบใหม่สำหรับเรื่องเกณฑ์ทหารอาจจะต้องมีการคำนึงอย่างเช่นอาจจะมีห้องเวลาเขาเปลือยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีโซนบางอย่างที่คุ้มครองเรื่องของ privacy สำหรับเพศหลากหลายไว้บ้างครับประมาณนี้ครับก็คือเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งแล้วเนาะแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยจะมีเดือน Pride เราอยากถามว่าคุณลอรี่คิดว่าขบวน Pride หรือว่า Pride Parade เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับประเทศไทยก็สนุกครับก็รอบที่แล้วก็ได้ไปเดินเฉียดๆมาตรงสีลมอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบจะเปลี่ยนจากขาวไปดําแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นการพุ่ง recognition แล้วก็เป็นการ celebrate เนาะไปพร้อมๆกันซึ่งผมคิดว่ามันจําเป็นนะครับแล้วก็สนุกมันดูเป็นแบบ festival ดีนะครับแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็คงจะไปร่วมด้วยเหมือนกันปีที่แล้วก็ได้ไปมาเหมือนกันใช่ป่ะปีที่แล้วไปเฉียดๆอยู่ตอนพอดีตอนนั้นอยู่ไปงานที่จุฬาครับอยู่ใกล้ๆกันแล้ว Bangkok Pride 2023มันจัดวันที่4 มิถุนายน4มิถุนายนคุณลอรี่รู้ยังว่าจะจัดที่ไหนรอบนี้ใช่ไหมฮะยังไม่ทราบครับค่ะจะเริ่มตั้งขบวนที่สนามกีฬาแห่งชาติไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะได้ครับไปร่วมครับแน่นอนอยากเชิญคุณลอรี่เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งแล้วก็ไป Bangkok Pride ค่ะได้ครับ14 พฤษภานะครับออกไปที่คูหาแล้วก็เลือกนะครับพรรคที่ใช่แล้วก็คนที่ชอบในเขตของท่านนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่มีในใจไว้นะครับคือ22รวมไทยสร้างชาตินี่อย่างงี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านอยู่เขตสวนหลวงประเวศนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกาคนนะครับนี่ฮะเบอร์12ครับเหมือนกัน Y2K ตะขาดไปนิ้วนึง12นะฝากไว้ด้วยนะครับก็ Bangkok Pride นะครับงานสำคัญพลาดไม่ได้นะครับนี่คือการแสดงพลังนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับในวันที่4มิถุนายนนะครับไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์เนาะเดี๋ยวผมจะไปดักรอแล้วก็ให้กำลังใจที่นู่นมีอะไรจะฝากหรือว่าถามกลับชุมชนคนหลากหลายทางเพศบ้างไหมคะก็ถ้าเกิดจะฝากก็คงเป็นฝากว่าถ้าเกิดมีความต้องการบางอย่างนะครับหรือมีจุดเพนพอยต์มีจุดคันหรือจุดที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องถูกกระทำแบบนี้นะครับหรือถูกเลือกปฏิบัติผมเข้าใจแม้กระทั่งเพศสเตรทบางทีก็ยังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหมือนกันนะครับเรามาแชร์ปัญหาเรามาแชร์ความเครียดนะครับเรามาตั้งวงรีแฮบด้วยกันพรรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะน้อมรับปัญหาแล้วนำไปสู่การแก้ไขในเชิงนโยบายครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารนโยบายและคำตอบประเด็นความหลากหลายทางเพศเราหวังว่าคุณจะสื่อสารเรื่องนี้ไปตลอดการเลือกตั้งขอให้รอฟังคำตอบว่าคุณจะผ่านการคัดเลือกจากประชาชนหรือไม่หลังปิดหีบเลือกตั้งค่ะ